คำถามนะครับบอกว่าความหลงคืออะไรถ้าในแง่ของในแง่ของการเจริญสตินะครับความหลงเนี่ยคือความเพี้ยนของจิตนะหรือคือการถูกห่อหุ้มไว้ด้วยโมหะคำว่าโมหะเนี่ยถ้าตีความแบบชาวบ้านทั่วไปก็คือเหมือนกับเป็นไอ้เมฆหมอกลวงตาหรือว่าไอ้ฝ้าหมอกอะไรที่มันมาเกาะกระจกนะทำให้เรามองออกไปเห็นทัศนียภาพภายนอกไม่ได้นะก็เหมือนกับจิตใจที่ถูกโมหะเนี่ยมันครอบงำหรือว่าปิดบังไว้หรือว่าถูกเกาะไว้นะจนจิตเนี่ยไม่สามารถมองออกไปเห็นความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตายกตัวอย่างเช่นคนที่หลงตัวมากๆนะเอาแบบสุดโต่งก่อนหลงตัวขนาดที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคนแต่ก็จะทำตัวให้เหมือนกับเจ้าคนนายคนนะทั้งที่ตำแหน่งหรือบารมีหรือว่ายศศักดิ์อะไรไม่มีเลยนะแต่ว่าจะวางเขื่องเพราะในใจลึกๆรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเจ้าคนนายคนเนี่ยอันนี้ตัวอย่างง่ายๆหรือคนหน้าตาไม่ค่อยดีนะแต่บอกว่าฉันจะต้องประกวดนางงามให้ได้ประกวดเป็นนายแบบอะไรอ่ะเป็นนายแบบไอ้ตามรายการอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งคนเนี่ยเขาเห็นกันทั้งโลกว่าเป็นไปไม่ได้แต่มีตัวที่ตัวเจ้าตัวเนี่ยที่ถูกโมหะครอบงำอยู่หนาทึบเนี่ยมันมองไม่เห็นนะฮะอันนี้ก็ลักษณะที่เราเห็นด้วยตาเปล่าว่าหน้าตาโมหะเนี่ยเวลามันแสดงออกมาด้วยกิริยาท่าทางของบุคคลนะที่มันสำคัญตัวผิดเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เจ้าตัวจะเห็นได้ด้วยตนเองนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีข้อเปรียบเทียบนะอย่างเช่นคนเคยหลงตัวมากๆบอกเป็นเจ้าคนในคนเนี่ยแล้ววันหนึ่งขึ้นมาเกิดมองเห็นนะว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ตอกต๋อยเป็นคนธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่นายโตอะไรนะแล้วมีจิตอีกแบบหนึ่งที่มันไม่มีโมหะห่อหุ้มมันถึงจะมองย้อนกลับไปแล้วนึกออกว่าเฮ้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่มันหลงตัวขนาดนั้นเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมืดมืดทึบๆมานะมาอุดตันอยู่มาบดบังจิตไม่ให้เห็นความจริงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเปรียบกับเป็นโมหะในแง่ของนักเจริญสตินะตอนแรกเนี่ยทุกคน100 คนเลยเอามาเจริญสติวันแรกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันตัวของเราชัดๆมันก็ร่างกายของเราเนี่ยนะแล้วสภาพจิตใจความรู้สึกนึกคิดนี่มันก็ตัวตนของเราชัดๆมันจะเป็นตัวอื่นไปได้ยังไงมันจะไม่ใช่ตัวตนได้ยังไงมันจะเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไปได้ยังไงถ้ามันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาแล้วเราเป็นใครมันจะเกิดคำถามมากมายก่ายกองมันจะเกิดความรู้สึกไม่ลงใจให้ต่อเมื่อเจริญสติไปนะเอาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเช่นมองเห็นว่าหายใจเข้าหายใจออกนะเดี๋ยวก็มันมีอาการเข้าแบบนี้เดี๋ยวมันมีอาการออกแบบนี้เดี๋ยวมันมีอาการหยุดแบบนี้แต่ละลมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดิมเลยสักตัวเดียวแล้วบางทีลมเข้าบางลมมันก็ยาวลมออกบางลมมันสั้นนะเห็นความไม่เท่าเดิมของลมหายใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยจิตมันแหวกออกจากโมหะแบบเดิมนะที่เกาะกลุ่มอยู่หนาแน่นว่าเนี่ยเป็นลมหายใจของฉันแน่ๆเป็นตัวฉันเองแน่ๆที่หายใจมันกลายเป็นมีความรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยเป็นแค่ธาตุลมมาจากภายนอกเข้ามาภายในแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนกลับไปสู่ความว่างภายนอกนะไม่มีลมหายใจสักลมเดียวที่เป็นตัวเดิมแล้วไอ้ที่สูบเข้าสูบออกลมหายใจอยู่เนี่ยก็เป็นสภาวะร่างกายที่ยิ่งเห็นชัดขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้มากขึ้นเท่านั้นนะว่ารูปพรรณสันฐานแบบนี้เราไม่เคยสร้างไม่เคยออกแบบอยู่ๆเราก็มาตู่ว่าเนี่ยของเราของเรานะอันเนี้ยโมหะมันก็หลุดออกไปเป็นชั้นๆนะกระเทาะออกไปเป็นชั้นๆจนในที่สุดเนี่ยไม่เหลือโมหะเลยนะเหลือแต่อวิชชานะมีแต่ความรู้สึกอยู่ในส่วนลึกของจิตในส่วนของแก่นของจิตเนี่ยว่านี่แหละตัวฉันนะมีตัวฉันอยู่พอฆ่าอวิชชาขั้นสุดท้ายได้โมหะก็ขาดหมดนะเป็นพระอรหันต์ไม่มีตัวตนอยู่เลยนะในความรู้สึกในความรับรู้ในห้วงมโนทวารของพระอรหันต์นะไม่มีตัวตนอยู่จริง
อันนี้ก็เป็นคำอธิบายโมหะจากหยาบสุดไปถึงละเอียดสุดนะครับ